หมอวรงค์ปราศรัยใหญ่ทรงขาชูนโยบายปราบโกงปกป้องสถาบันแฉ1ปอคิดทรยศไปจับมือคนโกงชาติวันที่12กุมภาพันธ์2566นายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมหัวหน้าพรรคไทยพักดีนายถาวรเสนเนียมประธานพรรคพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชเลขาธิการพรรคพร้อมคณะกรรมการบริหารพรรคไทยพักดีเปิดเวทีปราศรัยหัวข้อรบแตกหักคนโกงชาตินักการเมืองต้องมีอาชีพสุจริตณหอประชุมปาริชาติมหาวิทยาลัยทักษิณจังหวัดสงขลาโดยมีประชาชนร่วมฟังการปราศรัยกว่า 1,500 คนนายแพทย์วรงค์กล่าวว่าเมื่อ8ปีที่แล้วที่พี่น้องประชาชนคนใต้ร่วมต่อสู้เราเคยคาดหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นแต่วันนี้กับตรปัตร3ปวันนั้นได้อำนาจมาเพราะพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนใต้แต่วันนี้มีบางปอมีกระแสข่าวว่าจะไปร่วมมือกับคนแดนไกลมีการผลักดันให้แก้ไขรัฐธรรมนูญย้อนไปสู่อดีต20ปีที่มีการใช้เงินซื้อสิทธิ์ขายเสียงมากที่สุดใครก็แล้วแต่ที่ประชาชนให้อำนาจเหยียบขึ้นไปพี่น้องบาดเจ็บล้มตายแต่วันนี้เขาขึ้นไปมีอำนาจและคิดจะไปจับมือกับนักโทษโกงชาติที่อยากจะกลับบ้านให้จำไว้เลยว่าพวกนี้กำลังคิดทรยศต่อพี่น้องประชาชนนายแพทย์วรงค์กล่าวต่อว่ากิจกรรมจรยุทธ์ของไทยพักดีจะเป็นการจัดกิจกรรมที่ไม่เหมือนพักการเมืองอื่นเนื่องจากพักการเมืองอื่นขนเงินมาอย่างเดียวไทยพักดีไม่มีเงินมีแต่หัวใจเพื่อบ่งบอกว่าพักไทยพักดีคือพักของประชาชนจะเข้าถึงประชาชนให้มากที่สุดไม่มีประวัติหรือแม้แต่ความคิดที่จะเข้ามาโกงจะไม่ยอมให้ใครมาย่ำยีสิ่งที่อยู่ในใจพี่น้องประชาชนเด็ดขาดขณะนี้ประเทศชาติเจ็บป่วยอยู่มีขบวนการล้มล้างการปกครองเกิดขึ้นพวกนี้ที่จะนำไปสู่แก้ไขมาตรา112ไม่เคยสร้างปัญหาให้กับประชาชนพรรคไทยพักดีขอประกาศตัวตนนอกจากไม่ยุบไม่ย้ายไม่จ่ายไม่ซื้อแล้วตัวตนของพรรคคือไม่ล้มล้างไม่โกงและไม่โง่พรรคไทยพักดีจะทำไฟฟ้าครัวเรือนหน่วยละ 2.50 บาทก๊าซหุงต้มถังละ225บาทปุ๋ยยูเรียกระสอบละ750บาทวันใดที่ไทยพักดีมีอำนาจเราจะทวงคืนดาวเทียมให้เป็นสมบัติชาติทันทีเราจะทำอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเดือนละไม่เกิน100บาทเรากล้าท้าไม่มีพรรคการเมืองไหนที่มีนโยบายเหมือนพรรคไทยพักดีเพราะถ้าจะทำแบบนี้ได้ต้องหยุดทุนผูกขาดนายแพทย์วรงค์กล่าวต่อว่าวันนี้เราจะมาหยุดทุนผูกขาดมาต่อสู้กับพวกโกงชาติพลังงานก็ถูกผูกขาดการสื่อสารก็ถูกผูกขาดถ้าพวกเราร่วมมือกันหยุดทุนผูกขาดเราจะสร้างความมั่งคั่งความร่ำรวยให้กับสังคมไทยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่ AroundThailand